แล้วค่ะกลับมาเบรกนี้นะคะเรามีแขกรับเชิญเป็นหนุ่มหล่อที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะมีตำแหน่งนะคะเป็นรองอันดับ2จาก Elite Model Look Thailand ในปี2017ค่ะขอต้อนรับคุณกฤษกรนงพรหมมาหรือว่าคุณเจมส์ค่ะสวัสดีค่ะตัวสูงมากอย่างที่พี่ปุ๋ยบอกจริงๆเลย192ครับ192โหสูงเนาะสูงมากจริงๆชีวิตด้านบนเป็นไงครับอากาศดีฮะนี่อยู่บนรถไฟฟ้าหรืออะไรก็ตามแบบลาวนี่แบบแทบจะอย่างนี้เลยอ่ะหนูว่าถึงเสาอ่ะหัวถึงไอ้ตัวที่จับอ่ะถึงแน่นอนนะคะอะล่ะมาร่วมพูดคุยกับเจมเลยดีกว่าว่าสำหรับการที่ก่อนจะมีตำแหน่งได้ต้องเข้าประกวดทำไมถึงเข้าประกวดเวทีนี้ใช่ในแรกมาเป็นเวทีที่2ครับเวทีที่2แค่2เองหรอก่อนอื่นผมมีเพื่อนที่อยู่ในวงการเนี้ยฮะแล้วผมรู้สึกแบบผมอยากแบบทำงานแบบเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะผมก็เลยขอเขาบอกว่าแนะนำผมหน่อยได้ไหมแล้วก็เขาก็แนะนำให้กับพี่ที่เขาดูแลอยู่แล้วก็พี่เขาก็รับผมมาแล้วก็ป้อนงานผมเรื่อยๆแล้วก็ล่าสุดก็คือประกวด Elite Model Look ครับคือก่อนที่จะเข้าประกวดเรื่องของ Elite Model Look Thailand เนี่ยเราก็เริ่มที่จะฝึกฝนตัวเองด้วยการที่จะเริ่มทำงานในการถ่ายแบบเดินแบบมาบ้างแล้วหรือเปล่ามีครับมีอยู่ครับแล้วก็พอผมได้ทราบข่าวว่าพี่เขาจะส่งผมใน Elite Model Look ฮะผมก็ฟิตหุ่นตั้งแต่นั้นเลยกำลังจะถามเลยว่าเตรียมตัวยังไงบ้างผมใช้เวลาเตรียมตัวฟิตหุ่นประมาณ 6-7 เดือนน่ะเพื่อเวทีนี้แสดงว่าได้ทำการเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแล้วก็มีการแพลนแล้วก็วางแผนอย่างดีเลยนะสำหรับการที่จะประกวดเวทีนี้ซึ่งเป็นเพียงแค่เวทีที่2เท่านั้นจะบอกว่าเหมือนตอนนั้นที่มารายการ Beauty Today อ่ะอันนั้นก่อนประกวด Elite ป่ะใช่ครับอันนั้นก่อนประกวดหุ่นเป็นยังไงคะหุ่นดีมากเพราะว่าวันนั้นชุดที่เป็นมิสเตอร์ซูปราสุโขทัยอ่ะที่เห็นว่าถอดเสื้อจะเห็นบอดี้ชัดมากแล้วแบบคือเอวแบบว่าเอวสับมากงั้นต้องถามแล้วแหละว่ามีวิธีการในการฟิตหุ่นแล้วก็ดูแลตัวเองยังไงบ้างก็จะลดเรื่องของทอดฮะแล้วก็แอลกอฮอล์ช่วงนั้นคือจะไม่ปาร์ตี้เลยไม่อะไรเลยใช่ฮะจริงคือจริงเป็นคนดื่มแอลกอฮอล์ใช่ป่ะปกติไม่ดื่มครับงั้นก็ไม่ลำบากไม่ลำบากครับจะมีปัญหาแค่เรื่องของทอดแค่นี้ฮะก็พยายามลดแล้วเรื่องของวินัยในเรื่องของการออกกำลังกายอะคะวันละกี่ชั่วโมงผมจะประมาณ1ชั่วโมงครึ่งอัพทุกวันนะทุกวันมีการแพลนเป็นตารางแม้ว่าวันนี้เราจะออกส่วนนี้แพลนแบบเป็นเดือนๆแบบนั้นเลยจะจะเว้นไว้ครับเล่นสลับเล่นสลับครับใช่แล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยฮะจะพักผ่อนตัวเองเป็นวิ่งเดินแทนอะไรก็คือใช้เป็นหลักการคาร์ดิโอแทนส่วนเรื่องของเวทเทรนนิ่งเนี่ยก็จะจัดสักอาทิตย์ละ4วันใช่ครับประมาณซาร่าดูมีความรู้แน่นอนค่ะทุกเรื่องมันจริงคือจะบอกว่าเหมือนใครๆหลายคนพูดว่าต้องเล่นเฉพาะส่วนสมมติว่ามีเทรนเนอร์วันนี้จะเล่นอันนี้วันนี้เล่นอันนี้อะไรคือไม่ได้เล่นเหมือนกันทุกวันถูกป่ะไม่ทุกวันพี่ปุ๋ยมันต้องเปลี่ยนให้ร่างกายได้พักเพราะว่าถ้าเราเล่นทุกวันอะที่เดิมมันก็ส่วนอื่นๆมันก็จะไม่ได้ทำงานมันก็จะทำงานคือบางคนเคยถามน้องว่าเขาเล่นนู่นนี่นั่นแต่เขาไม่เล่นขาพอเล่นไปเล่นมาข้างบนใหญ่แล้วขาแบบมีหลายคนที่มีปัญหาผู้ชายหลายคนคือด้วยทรงขารีบอยู่แล้วต้องเล่นขาต้องบนต้องเล่นทุกส่วนแล้วก็การเล่นขามันทำให้แบบว่าเบิร์นไขมันได้ดีขึ้นด้วยนะน้องเขาบอกว่าเล่นทุกส่วนให้มันสัมพันธ์กันนะร่างกายไม่งั้นจะกลายเป็นตัวอย่างนี้ไงใช่มันไม่งั้นมันจะดูไม่สวยทุกส่วนไหมทุกส่วนสัมพันธ์กันหมดเป็นว่าไม่สัมพันธ์มันเล่นได้มั้ยอกเล่นได้มั้ยอกอ่ะค่ะก็เล่นได้แต่มันจะไปเท่านั้นมันก็ลำบากไม่ๆๆหมายถึงว่าในสรีระปกติของผู้หญิงอะเล่นได้จริงป่ะแต่ว่าด้วยกล้ามเนื้อน่ะมันไม่ขึ้นไงพี่ปุ๋ยมันไม่ได้ขึ้นขนาดผู้ชายมั้ยล่ะอ๋อเหรอเออไม่รู้จริงกล้ามเนื้อมันก็ได้เท่านั้นแหละก็จะกลายเป็นกล้ามไปอย่างมากมันก็ได้แค่กระชับแล้วพี่ปุ๋ยถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็ต้องปรึกษาคุณหมอค่ะให้คุยกับเจมต่อดีกว่าว่าเมื่อกี้บอกว่าเวทีนี้เป็นเวทีที่2สำหรับเวทีแรกในการประกวดเวทีอะไรนะเป็นเวทีของ The Face ครับอ๋อ The Face Man หรอใช่ครับเข้ารอบไหนผมเข้ารอบ50คนฮะแล้วก็แต่ The Face Man ปีนั้นโหคนไปแบบหลั่งไหลมากใช่ครับมีทั้งไทยต่างชาติทุกอย่างเลยจริงๆมีหมดผู้หญิงใครได้อะน้องคิมมี่ครับอายุ17ปี17ใช่ครับลูกครึ่งไทยเช็กนี่คือสูงเท่าผู้ชายอ่ะใช่ครับน้องคิมมี่สูงมากครับใส่ส้นสูงแล้วเท่าผู้ชายอ่ะไม่ได้ต่างกันเลยสมกับตำแหน่งน้องครับโอ้โห
ตัวสูงมากจริงๆวันประกวดนี้มีชุดว่ายน้ำปะมีครับมีรอบชุดว่ายน้ำครับอีลิตต้องเป็นชุดว่ายน้ำใช่ก่อนที่จะใส่ชุดสุดแล้วเรามีสัญญากับเขาไหมว่าต้องไปเดินแบบเมืองนอกนู่นนี่อ๋อว่ายน้ำแบบนี้เหรอโอ้ยเบบีก็กำลังต้องเขาต้องดูเราก่อนนะว่าเราพร้อมที่จะไปหรือเปล่าจริงๆแต่ก่อนอีลิตที่พี่เคยทำอ่ะเป็นบิกินี่เลยนะผู้ชายอ่ะใช่เพราะว่าสุดท้ายต้องไปโกอินเตอร์ยังไงต่างชาติเขาบิกินี่อยู่แล้วใช่นี่ก็เป็นภาพบรรยากาศในการประกวดนะคะอันนี้รอบ5คนสุดท้ายของชายหญิงมีตอบคำถามภาษาอังกฤษมั้ยไม่มีครับอันนี้จะเป็นดูที่การเดินแบบและอินเนอร์ในการเดินแต่ที่ได้ดูสุขภาพล้วนๆที่ได้คือสูงหมดเลยนะใช่ครับสูงแน่นอนพี่ปุ๋ยเพราะว่าชื่อเวทีเขาต้องแบบไปโกอินเตอร์อยู่แล้วสำหรับอีลิทโมเดลคือที่1นี่คือไปประกวดเมืองนอกแน่นอนใช่ครับไปแน่นอนทั้งชายและหญิงเกงว่ายน้ำขัดใจมากมันดูแบบว่าเรียบร้อยเกินไปเหรอคะอันนี้ถือว่าเยอะจริงๆคือเดี๋ยวนี้แทบจะเรียกว่าเวทีประกวดผู้ชายบางเวนะเกือบจะจีเลยอ่ะมันก็ต้องโชว์รูปร่างนิดนึงเนาะเราจะได้เห็นทุกอย่างกรรมการไม่ได้ไปไหนเลย พริมพริมนี่เป็นบรรยากาศนะคะสำหรับการประกวดใส่ชุดอะไรบ้างใส่ว่ายน้ำมีชุดของอีลิทฮะเป็นเสื้อยืดรอบแรกฮะแล้วก็ชุดว่ายน้ำแล้วก็ใส่สูทครับผู้ชายแอบเห็นมีปากเหรอคะพี่ปุ๋ยแอบจับอะไรนี่นี่เดี๋ยวก่อนใครปากให้อ่ะคุณแม่พี่พีครับนั่นไงนางมีความละเอียดใส่ใจชอบครับแฟชั่นแฟชั่นเออหรือเสื้อของนางใช่ไหมยืมเข้ามาหรือว่าของพี่พีครับเห็นไหมจะได้ดูมีมิตินะเดี๋ยวจะมีคนขาดใจตอนแรกกะจะไม่รับหรอกสารจะให้อยู่แบบท้ายถึงเบรกสุดท้ายแต่ว่าโปรดิวเซอร์ของเราบอกว่าสงสารแล้วรอนานสงสารนะชีวิตก็เหลือน้อยแล้วไม่ใช่สวัสดีค่ะคุณณัฐนันสวัสดีค่ะรอนานไหมคะก็ได้เงี้ยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวรอต่อไปนะงั้นรอก่อนนะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวให้คุยกับน้องก่อนเป็นไงเป็นไงน้องเป็นไงคะค่ะหล่อมากขอบคุณครับเดี๋ยวกันคุณณัฐนันสูงเท่าไหร่สูง151ค่ะตายแล้วตายแล้ว50เซนน่ะใกล้เคียงฮะใกล้เคียงกัน45เซนน่ะ40กว่าเซนน่ะโอ้โหถึงประมาณไหนอะนมมะหัวอยู่ตรงนมมะน่าจะประมาณนั้นคุณณัฐนันคะคุณณัฐนันคะถ้าเดินคู่กันนี่คือยังไงคะอะไรคะเงียบเลยถ้าเดินคู่กันนี่คือยังไงคะมีส้นสูงค่ะส้นสูงก็สู้ไม่ได้ค่ะเมื่อกี้ซาร่ากับพี่ปุ๋ยขนาดนั่งเก้าอี้ยังต้องเปลี่ยนเก้าอี้เลยค่ะเรายืนยังกับเท่ากับเขานั่งเลยเป็นไงบ้างอยากคุยอะไรกับน้องอยากถามเลยน้องเว้นเบอร์โทรขออนุญาตเรียกแฟนกลับก่อนนะคะเพราะคิดถึงมากเดี๋ยวเรียกแฟนกลับของกองก่อนนะคะเบอร์สามีเบอร์อะไรคะจะโทรไปบอกไหมไม่เขาอยากเรียกแฟนคลับที่เคยโทรเข้ารายการใช่ป่ะคุณส้มจันทบุรีคุณแตงกวาจันทบุรีคุณเมย์สุพรรณคุณวาสนาระยองคุณสุกัญญาคุณกรุงเทพคุณขวัญบุรีรัมย์คุณอ้อสมุทรปราการแล้วก็คุณปุ้มนาราแล้วก็คุณดีนารานะคะคุณสมพิษลพบุรีคุณเบนคุณสมศรีคุณนกเล็กน้องเอมนะคะให้โทรมาในรายการด้วยนะคะเก่งมากเดี๋ยวก่อนคุณณัฐนันคุณณัฐนันเป็นแอดมินรายการหรือเปล่าคะจำชื่อได้ขนาดนี้ขนาดเราพูดคุยกับเขาบ่อยๆเรายังจำไม่ได้ขนาดนี้เลยค่ะชื่อเหล่านี้พอพูดมาปุ๊บอุ๊ยใช่ใช่ทุกจังหวัดถูกต้องทุกอย่างจดไว้หรือว่าก็จดไว้นิดนึงค่ะจดด้วยแล้วมีเบอร์เขาไหมมีเบอร์เขาไหมมีเบอร์เขาไหมมีเบอร์คนไหนโทรไปตามได้เลยนะคะคุณณัฐนันเอาง่ายๆวันนี้คุณณัฐนันโทรไปตามใครได้แล้วโทรเข้ามาในรายการคุณณัฐนันรับไปเลยรับไปเลยอันนี้คือไม่เราจะไม่ถามคำถามใดๆคุณณัฐนันโทรไปหาใครก็ได้หนึ่งคนให้เขาโทรเข้ามาในรายการแล้วคนนั้นโทรเข้ามาในรายการคุณณัฐนันถึงจะได้ของจะวางไหมจะวางไหมวางแล้วโทรเลยเดี๋ยวโทรโอเคนี่คือภารกิจนะคะจนกว่าจะถึงบ่ายสองโมงนะเดี๋ยวมารอลุ้นให้กำลังใจคุณณัฐนันกันนะคะสุดยอดมาจริงๆเราก็มีขาประจำอยู่แต่เราอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงชีวิตอาจจะยุ่งวุ่นวายคุณวาสนางี้หายไปเลยทำไมถึงตีจากเราไปเพราะอะไรฉันทำอะไรผิด มาถามเจมส์ต่อดีกว่านะคะว่าหลังจากที่ได้รับตำแหน่งแล้วเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยเราจะมีภารกิจอะไรกับต
ัวของ Elite Model ก่อนดีกว่าก็มีงานของทาง Elite อ่ะครับมีเดินแบบถ่ายแบบมาเรื่อยๆครับแล้วก็ Elite ก็จะสอนทักษะในการเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็อินเนอร์แต่ละอย่างแล้วก็ทักษะการแสดงต่างๆเพื่อที่จะดันไปในวงการต่อก็คือเอามาเทรนต่อเอามาอบรมต่อในเรื่องของการที่จะเป็นนายแบบมืออาชีพผู้หญิงก็จะเป็นนางแบบมืออาชีพได้ในอนาคตซึ่งเรามีสัญญาเขา1ปีใช่ครับซึ่งเราจะประกวดอะไรไม่ได้หรือเปล่าน่าจะไม่ได้ฮะน่าจะไม่ได้แต่ว่าเราก็จะได้รับโอกาสที่ดี1มีการป้อนงานให้2ก็คือจะมีการฝึกมีการอบรมมีการเทรนในเรื่องของการที่จะเป็นนายแบบมืออาชีพนั่นเองเอลสับจริงเมื่อกี้นี้เห็นแล้วงานนี้เป็นไงบ้างงานนี้เป็นไงบ้างนี่คือก่อนประกวดอีลิตนะอันนี้ก็หุ่นดีนี่คือหุ่นแบบเตรียมแล้วตอนนั้นและปัจจุบันต้องดีกว่านี้เพราะว่าดูจากเรื่องของเวลาใส่เสื้อยืดแล้วอกมันเต็มขึ้นพี่ปุ๋ยคือตอนนี้เนี่ยลีนอยู่เอวเท่าเดิมครับเอวเท่าเดิมทำแต่ว่ากล้ามชัดขึ้นมาหน่อยฉันอยากได้เอวอย่างนี้มานานคือยากมากในการที่จะทำให้เอวแบบดูสิมันลีนมากจริงๆเราต้องงดกินของทอดใช่โอ้ยเอาออกยากมากครับของทอดหรอใช่แล้วอะไรออกง่ายน้ำตาลอีกอะไรออกง่ายไม่แต่จริงๆจะบอกว่าอะไรไหม you are what you eat จริงๆนะคือเป็นปัญหาโรคแตกมากนี่น้ำหนักคือขึ้นๆลงตลอดเลยนะคือมีคนเคยพูดนะพี่ปุ๋ยว่าออกกำลังกายให้ตายถ้ายังไม่เลือกกินก็ไม่มีทางผอมนะคะคุณออกไปเลย3 4ชั่วโมงแต่คุณกินหลังจากนั้นคุณแบบยัดเข้าไปแบบด้วยความหิวอะไม่รอดแล้วนอนด้วยนะนี่เป็นคนกินแล้วนอนไม่แต่อายุพี่ปุ๋ยเยอะแล้วไงการแบบว่าเผาผ่านมันก็ยิ่งยากไปกว่าเด็กๆอะไรแบบนี้รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกับใครคะแม่ถามเจมดีกว่าว่าแล้วปัจจุบันเนี่ยทำอะไรอยู่บ้างตอนนี้เรียนอยู่ครับที่ไหนคะที่ราชภัฏจันทร์เกษมครับปีสองคณะมนุษยศาสตร์ครับคณะมนุษยศาสตร์ปีที่2ปีสองครับเป็นประกวดดาวเดือนไหมประกวดครับปีที่60เป็นเดือนของคณะไม่ได้ไปหลังๆเขาไม่ได้เชิญแต่จันเกษมที่เคยไปเจ็บตอนไหนรู้ไหมที่3ตอนที่ประกวดเจ็บไปเกือบกี่โมงประมาณเกือบเที่ยงคืนนะแต่ว่าจะเร็วๆมาหน่อยตี3ค่ะแล้วมีคอนเสิร์ตอันนี้คือเป็นเดือนคณะใช่ครับแต่ว่ารอบมหาลัยก็คือรอบมหาลัยคือมีข่าวเรื่องอ๋อก็เลยยกเลิกการประกวดไปก็เลยไม่ได้ประกวดอ๋อไม่ได้ประกวดในปีนั้นก็มีการยกเลิกการประกวดก็อยู่ที่แค่คณะครับแต่เดี๋ยวนี้จะบอกว่าอะไรรู้ไหมการประกวดดาวเดือนมหาลัยเป็นเรื่องจริงจังมากจริงเป็นเรื่องจริงจังมากเหมือนได้จังช่างหน้าช่างผมหูสู้กันสุดชุดอลังการอะไรต่างๆลงทุนแต่ละคนแต่เงินได้ไม่เยอะไม่เยอะแต่มันคือความภาคภูมิใจนะเป็นเกียรติเป็นสีกับวงตระกูลอย่างแรงมากใช่ครับถามต่อดีกว่าว่านอกจากเรื่องของการเรียนแล้วอะเจมเองยังทำอย่างอื่นอีกหรือเปล่ารับงานอะไรบ้างก็รับงานอยู่ครับรับงานเดินแบบถ่ายแบบแล้วก็ออกรายการอะไรอย่างงี้ฮะมาเป็นแขกรับเชิญให้พี่ปุ๋ยไปแล้วตอนนู้น Beauty Today นะคะแล้วก็ความสามารถพิเศษของเจมนอกจากเรื่องของการเดินแบบแล้วเนี่ยยังมีอีกหรือเปล่ามีครับจะเป็นเรื่องกีฬาเจมจะเล่นกีฬาได้เยอะมากแทบจะทุกกีฬาเลยแล้วก็จะค่อนข้างที่จะเล่นได้เล่นดีฮะแล้วก็มีเล่นกีฬามหาลัยไม่ได้เป็นครับเพราะว่ากิจกรรมเฟชชี่เยอะแล้วสำหรับกีฬาที่เรารู้สึกว่าเราถนัดมากที่สุดชื่นชอบมากที่สุดคือกีฬาอะไรว่ายน้ำฮะว่ายน้ำใช่เวลาว่ายน้ำใส่ยังไงอ่ะก็ใส่ชุดว่ายน้ำไงดูแล้วบิกินี่หรือเต็มตัวไม่เรามีสลับบ้างฮะบิกินี่สลับบ้างว่ายที่ไหนบนคอนโดว่าคอนโดอยู่ไหนพี่ปุ๋ยจะไปซื้อเห็นบอกว่ามีปัญหาในเรื่องแบบว่ารถติดอยู่ตอนนี้ดิฉันว่าคอนโดน่าจะอยู่แถวมหาลัยป่ะไม่ครับอยู่แถวนู่นเลยฮะรังสิตครับอยู่รังสิตไกลมากไกลมากใครอยากดูเจมส์ใส่ชุดว่ายน้ำก็ไปได้แถวรังสิตเราจะมีชื่อคอนโดอย่างเดียวใช่ป่ะก็มีที่สาธารณะก็มีฮะแต่ว่าจะเป็นกางเกงยาวๆเดี๋ยวก่อนสาธารณะคือที่ไหนส่วนน้ำที่ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเล่นจุดน้ำจ่ายตังจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยแถว MTI มีคลองอะค่ะไปว่ายน้ำได้ใกล้อุโมงค์ใหญ่ไม่แต่จะบอกอะไรไหมแต่ในเฟซไม่มีนะไม่มีกิจกรรมเหล่านี้ที่พูดถึงเลยไม่ค่อยได้ติดโทรศัพท์เท่าไหร่อะเวลาไปออกกำลังกายส่วนใหญ่ก็จะอัปเดตในเรื่องของการทำงานซะมากกว่าใช่ครับใช่ครับพี่ปุ๋ยเขาอยากดูวันหลังว่ายน้ำก็ถ่ายให้ดูบ้างแค่นั้นแหละขอบอกแบบตรงๆเดี๋ยวนี้เราต้องหาเซลล์แล้วพี่ปุ๋ยเราจะมาอ้อมค้อมมันจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการซาร่า
โอ้ยอ่ะวันนี้พี่ปุ๋ยมีของนะคะมามอบให้กับเจมส์ด้วยนะจะบอกว่าถ้าอันไหนใช้ไม่เป็นไม่เข้าใจดูแล้วใช้ไม่รู้จะใช้ยังไงปรึกษาพี่ได้ไปเรียนอ๋อให้เรียนนึกว่าให้ปรึกษาพี่ปุ๋ยนะคะวันนี้พี่ปุ๋ยก็มอบรางวัลนะคะจาก MTI มามอบให้กับเจมด้วยสุดท้ายให้เจมฝากเรื่องของ Facebook IG ให้คนมาติดตามบ้างดีกว่าก็สามารถติดตามผลงานของเจมได้นะครับใน Facebook เจมคุงครับ J A M E S K U N G ครับแล้วก็ IG J A M E S K S K ครับก็สามารถไปติดตามได้เบอร์ผมอ่ะโอ้จริงดีตายเพราะว่าเบอร์ไม่ค่อยคุ้นเพราะว่าเบอร์ผู้จัดการฉันรู้ไงแต่ว่าตายขึ้นเบอร์ตัวเองด้วยนะคะคุณนัทนันระวังไว้ให้นะคะ00616เบอร์จำไม่ยากเบอร์จำไม่ยากพี่ปุ๋ยเดี๋ยวหนูให้ข้างในแคปไว้ให้นะคะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเจมมากๆที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเราก็อาจจะเห็นนักแสดงหรือว่าเข้าไปอยู่วงการบันเทิงนู่นนี่ได้ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะSometimes I just cry. Sometimes I just can't stop.